Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับช่วงที่แล้วมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น7รางวัล นะครับคำถามถามว่าสินเชื่อเกษียณยิ้มได้จากธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำจากธนาคารออมสินให้กู้สูงสุดเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 100% ของเงินบำเหน็จตกทอดหรือข้อ2 200% ของเงินบำเหน็จตกทอด1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบนะครับส่งคำตอบผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น7รางวัลประจำวันนี้นะครับถ้าฟังคำถามไม่ทันไม่เป็นไรครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Money Plus นะครับหน้าแรกคลิกเข้าไปด้านล่างซ้ายจะมีสัญลักษณ์คำถามคลิกเข้าไปดูทั้งคำถามและ7รางวัลที่ให้ลุ้นกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามีแอปพลิเคชัน Money Plus ไว้ได้เปรียบนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับบางจากรับใบรับรอง ESG 100นะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรับมอบใบรับรอง ESG 100จากดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์เพื่อเป็นการรับรองว่าบางจากเป็น1ใน100บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลณบริษัทบางจากสำนักงานใหญ่ Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งในงานสัมมนาที่ดีและฟรีด้วยครับบลจ.ทาลิสขอเชิญร่วมงานเสวนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี2017พบกับนักบริหารเงินระดับประเทศดร.ธนงพิทยะและคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่28 กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ณโรงแรมสยามเคบินสกี้กรุงเทพห้องบอลลูม12ชั้น2นะครับสำรองที่นั่งฟรีครับเบอร์นี้ครับ02-015-0221 02-015-0221นะครับขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.ด้วยปตท.สผ.ภูมิใจติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ DJSI ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับได้เพิ่มอีกครั้งหลังจากที่ปตท.สผ.ติดโผสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ DJSI ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่3จากการประกาศรายชื่อสมาชิกครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นปีแรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วยนอกจากนั้นครับปตท.สผ.ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2559ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมแสดงพลังและส่งเสริมแนวคิดพลเมืองต้านโกงและต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นนโยบายที่ปตท.สผ.ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสุภลัยจำกัดมหาชนจัดงานสุภลัย Link Up Your Life พบบ้านและคอนโดกว่า25โครงการที่เชื่อมต่อทุกทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้านะครับระหว่างวันที่15-21 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1โซน4เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720นะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราจากนี้ไปตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรรีบาวด์ขึ้นมาเพื่อจะไปต่อหรือว่าขึ้นเพื่อจะลงกันแน่สำหรับตลาดหุ้นบ้านเรากลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรและบริษัทไหนจะเป็นหุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ผมเชิญคุณอิสระอรดีดลเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอิสระสวัสดีครับสวัสดีครับทราบว่าภารกิจยุ่งมากๆเลยยังสละเวลากลับมาคุยกับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมยินดีครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับยังจำได้ฮะจำได้ แหมนึกว่าลืมกันแล้วนะกลัวจะลืมเหมือนกันนะเนี่ย นะครับมาดูเรื่องของประเด็นหลักๆที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเรากันซะหน่อยนะครับครับผมขอไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องท่าทีการเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์ก็จะมีการประชุมคำถามก็คือว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นครั้งนี้ไหมหรืออาจจะขยับไปขึ้นปลายปีอย่างที่เคยคาดการณ์กันไว้ครับในมุมมองของผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาคมไม่น่าจะขึ้นเดือนนี้แหละครับทำไมครับไม่ได้นะฮะถามว่าพื้นฐานอเมริกาเนี่ยขึ้นได้ไหมผมคิดว่าขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าข้างนอกบ้านเองเนี่ยสถานการณ์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ารอได้รอแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอเมริกาเองมีเลือกตั้งนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยแน่นอนนักลงทุนก็มองเป็นเรื่องความเสี่ยงนะครับฉะนั้นเนี่ยการผันผวนของตลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเป็นเฟดเองเนี่ยเพื่อความระมัดระวังเดือนธันวาเป็นมีตติ้งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการประชุมครั้งล่าสุดเดือนนี้ยังไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยยังครับถ้าจะขยับขึ้นนู่นเลยจะไปขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับใช่ครับถ้าสหรัฐอเมริกาเตรียมจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราเยอะไหมครับแล้วการปรับฐานรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวไหมกับท่าทีเรื่องนี้เนี่ยสองประเด็นนะฮะแยกก่อนงวดนี้ปรับฐานเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นอิชชูหลังแต่ก่อนอื่นเราอยู่ตรงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมองก่อนว่าเวลาปรับเนี่ยถ้าเรากลับไปมองสถิตินะครับ4ครั้งที่มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยตลาดไทยเนี่ยจะโดนกระทบบ้างอยู่แล้วนะครับโดยมีการปรับฐานประมาณ 4-8% 4-8% ใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วจะช้ำกันไปนานเท่าไหร่เนี่ยปกติก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ6อาทิตย์ก็ช้ำไม่นานนะฮะแป๊บเดียวก็ฟื้นแล้วประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งโดยค่าเฉลี่ยตามสถิติเนี่ยก็จะลงไปประมาณ 4-8% แล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก6อาทิตย์ประมาณสักเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนก็จะเด้งกลับขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมครับที่เดิมนะครับครับกลับไปเจอที่เดิมครับก็ไม่รู้จะหายทำไมนะฮะจริงๆแล้วแล้วตกลงที่ปรับฐานในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวไหมกับเรื่องนี้หรือไม่เกี่ยวเมื่อกี้บอกว่าไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะอ้างถึงเนี่ยก็พอได้แต่จริงๆถามว่าลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาระหว่างทางไหมมันมีเพราะว่าถ้ามองนะฮะหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ประมาณกุมภาเราวิ่งขึ้นมาเป็นจรวดเลยเนี่ยประมาณ 26.4% ก่อนที่จะมี correction งวดนี้นะครับแล้วก็ถ้ากลับไปมองนะฮะว่าใน8ครั้งที่ผ่านมาตลาดจะวิ่งขึ้นมาเนี่ยโดยเฉลี่ยก่อนที่จะมีการปรับฐานเนี่ยประมาณ240วันงวดนี้เนี่ยตลาดเราเนี่ยปรับฐานในวันที่237นั่นคือเลขที่ออกนะครับใกล้มากใกล้มากๆจริงๆก็รีพีทนี่แหละว่าตรงนี้ทีนี้ท่านนักลงทุนคงอยากทราบว่าแล้ว correction งวดนี้เนี่ยมันจะไปลึกแค่ไหนนะฮะเราลงมาเนี่ยประมาณสัก 8% กว่าแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยในการปรับฐานใน8ครั้งในอดีตเนี่ยตลาดจะลงเฉลี่ยประมาณสัก 12% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากทฤษฎีแบบนี้ถามว่าช่วงที่เริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างเนี่ยมันจะเป็นขาเดียวขึ้นไปไหมเนี่ยโอกาสเนี่ยก็คืออาจจะไม่นะครับอาจจะขึ้นมาแล้วก็ปรับลงไปใหม่เพื่อสร้างฐานใหม่ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความระวังแล้วก็จับตานิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้มันความผันผวนค่อนข้างเยอะครับตามสถิติเนี่ยนะครับหลังจากปรับฐานลงไปรอบนี้เนี่ยน่าจะยังไม่จบแม้ว่าจะมีรีบาวด์กลับขึ้นมาแต่ว่าเป็นรีบาวด์ที่พร้อมจะลงไปเพื่อปรับฐานอีกครั้งนึงขึ้นมาเพื่อลงนะฮะแต่อาจจะไม่ลึกเท่าเดิมใช่ครับนะแต่อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงเพื่อจะไปปรับฐานให้แน่นอีกสักรอบ2รอบก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกครับเอางี้กรอบแนวรับสำหรับการปรับฐานลึกๆรอบนี้เนี่ยกรอบแนวรับอยู่สักเท่าไหร่ครับกรอบแนวรับจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยคือถ้าเรามองจาก forward PE มองล่วงหน้าไป1ปีเนี่ยนะครับ ครับสุดๆเลยเนี่ยที่สามารถลงได้เนี่ยคือประมาณ 1,315 1,315 จุดใช่ครับ 1,315 จุดกรณีเลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดครับแต่ว่าในชั้นศาลธรรมดาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า
1,380น่าจะเป็นจุดที่น่าจะจบละนะครับถ้าลงมานะฮะเลวร้ายสุด 1,315 จุดแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วประมาณสัก 1,380 จุดก็น่าจะรับอยู่ใช่ครับ 1,380 จุดก็น่าจะรับอยู่นะครับใช่ครับอันนี้คือกรอบแนวรับด้านล่างสำหรับการปรับฐานรอบนี้นะครับครับแล้วกรอบแนวต้านด้านบนถ้าสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้รอบนี้ล่ะครับขึ้นอยู่กับว่านะ1โมเมนตัมวันนี้จะไปต่อเรื่องขนาดไหนถ้ามองกันแบบแฟร์ๆว่าก่อนหน้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยดีกว่านะครับครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัว forward PE ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวไปได้ประมาณที่เขาเรียกภาษานักวิเคราะห์ว่าบวก1 standard deviation ก็คือการแกว่งไปเกินค่าเฉลี่ยเนี่ย1 SD เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอินเด็กซ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,510 จุดนะครับมีโอกาสทะลุ 1,500 ไปแถวๆ 1,510 จุดได้อีกรอบนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ครับเชื่อมั่นว่าได้นะฮะจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนสำหรับการปรับฐานรอบนี้นะครับครับใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่าง 1,380 หรือ 1,315 จุดส่วนกรอบแนวต้านด้านบนอาจจะกระเด้งกลับไปได้แถวๆ 1,510 จุดนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งวางใจอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงก็ได้นะครับครับแล้วคุณอิสระก็ยืนยันว่าที่ปรับรอบนี้ยังไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเลยยังนะเอฟเฟกต์ยังไม่ถึงใช่ไหมครับครับครับแล้วถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆในช่วงปลายปีเนี่ยจะเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นบ้านเราเยอะไหมครับไม่เยอะฮะก็อย่างที่เรียนนะครับประมาณ 4-8% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มองไปล่วงหน้าเนี่ยใช้เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้ว earning ของบริษัทสำคัญที่สุดนะครับเอาละครับภายใต้ตลาดที่ยังคงอยู่ในภาวะผันผวนแบบนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยจะให้คำแนะนำหลักคิดในการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีครับเนี่ยครับผมตอนนี้หุ้นตัวไหนก็มีอัพไซด์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากได้ให้รับทราบคือหุ้นที่เลือกคือหุ้นที่มี earning promising จริงๆอันที่1คือหุ้นที่เป็นในกลุ่ม commerce ซึ่งคือหัวใจของเศรษฐกิจไทยว่า consumption เราโตต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มที่3กลุ่ม healthcare 3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นเนี่ยลงมามากพอสมควรแล้วก็ earning outlook industry outlook ดูดีนะครับครับนะ3กลุ่มที่น่าสนใจหลักคิดในการลงทุนก็คือให้เลือกลงทุนในกลุ่มที่ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับหลักๆก็จะมีกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ต่างๆนะครับแล้วก็แถมทัวริซึมนิดนึงนะครับครับแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนะครับครับใช่ครับมีอยู่ประมาณ4กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับใช่ครับเอาละครับทีนี้ขยับมาดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับครับผมตัวแรกก็คือ CPO นะครับเราคุ้นกันดีมีการขยายสาขาต่อเนื่องนะครับเซมสโตร์เซลเนี่ยหรือยอดขายเนี่ยโตดีขึ้นนะฮะจากไตรมาสที่แล้วโตมัน 2% กว่าไตรมาสนี้อาจจะโตมา 5% แล้วก็เป็นหุ้นที่จริงๆแล้วเนี่ยแลกกาดหุ้นเพื่อนๆในกลุ่มอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่า CPO เนี่ยเก็บได้นะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPO ครับซื้อครับผมราคาเป้าหมาย65บาทนะครับซื้อ CPO ที่ราคาเป้าหมาย65บาทนะครับครับซื้อ CPO ที่ราคาเป้าหมาย65บาทนะครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับประมาณ57บาทบวกลบเข้าได้ครับนะครับแถวๆ57บาททยอยเก็บได้สำหรับ CPO นะครับถูกต้องนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับครับอันนี้ก็เป็นลูกรักเหมือนกันอยู่ในคอมเมอร์สนะฮะสยาม Global House อันนี้ชอบยังไงก็ยังชอบอยู่นะครับสตอรี่เหมือนเดิมก็คือ margin ของบริษัทเนี่ยหลังจากขายพวก product ที่เป็น house brand ต่างๆเนี่ย margin ดี margin อ้วนแล้วก็ GMV growth ที่สูงมากสำหรับบริษัทนี้นะครับครับและ comment อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของสยาม Global House ครับซื้อที่ราคา18บาทครับซื้อสยาม Global House ที่ราคาเป้าหมาย18บาทนะครับถูกต้องครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับซื้อตอนนี้เลยครับ13บาทครับซื้อได้แถวๆ13บาทเก็บได้นะครับสำหรับสยาม Global House จำกัดมหาชนนะครับครับผมขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับตัวที่3อยู่ในกลุ่มอาหารนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่ทางเราพยายามเชียร์มาตลอดก็คือตัว CPFตัวนี้ก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับครับอันนึงที่มันดีขึ้นมาตลอดก็คือราคาของราคาไก่เนี่ยก็มีการปรับขึ้นต่อเนื่องครับยังไม่พอราคาหมูเองก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องของฟีดคอสก็คือต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ทำให้กำไรเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับฉะนั้นเอาลุกของบริษัทน่าสนใจครับผมครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่3ก็คือ CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อยากเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายครับซื้อนะครับ
ที่40 บาทนะครับราคา Target Price ครับนะครับซื้อ CPF ที่ราคาเป้าหมาย40 บาทนะครับครับซื้อ CPF ที่ราคาเป้าหมาย40 บาทซื้อได้เมื่อไหร่ครับราคาในช่วงประมาณ30 บาทบวกลบผมก็เริ่มน่าสนใจแล้วครับเก็บได้แถวๆ30 บาทนะครับสำหรับ CPF นะครับครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่4ครับตัวที่4เป็นกลุ่ม Healthcare นะครับเป็นโรงพยาบาลคือตัว BCH นะครับ Bangkok Chain Hospital นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆถูกทำโทษมาล่วงหน้าละก่อนตลาดจะ correct เนี่ยก็มีการขายกันออกมานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปมองเรื่องของ World Medical Center เนี่ยน่าจะเริ่มมีกำไรละนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่มีคนไข้ที่ประกันสังคมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็ยังราคายังแลกกาดอยู่นะครับนะครับหุ้นเด่นตัวที่4ก็คือ BCH บริษัท Bangkok Chain Hospital จำกัดมหาชนหรือกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นั่นเองนะครับถูกต้องครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายครับซื้อนะครับ Target Price ที่14 บาทครับซื้อ Bangkok Chain Hospital จำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย14 บาทนะครับที่ราคาเป้าหมาย14 บาทแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับราคาในช่วง11.20 ถึง 11.50ก็น่าจะเริ่มเก็บได้นะครับทยอยเก็บได้แถวๆ11.20 บาทถึง11.50 บาทนะครับสำหรับ Bangkok Chain Hospital จำกัดมหาชนนะครับครับเอาละครับขยับไปถึงหุ้นเด่นตัวที่5แล้วครับตัวนี้เป็นกลุ่มโรงแรมนะครับที่เราเลือกมาคือเซนเทลบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนนะครับครับถูกต้องครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับไฮไลท์เนี่ยเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเหมือนเดิมนะครับว่าเขาคงยังมีเข้ามาทีนี้เนี่ยอันนึงที่อยากให้ระวังนิดนึงว่าที่เราเลือกกลุ่มโรงแรมที่มีธุรกิจอื่นมาด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าซีซั่นนี้อาจจะมีความกังวลนิดนึงเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับเรื่องของการที่มีการเก็บราคาวีซ่าสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดหลีกเลี่ยงตรงนี้เนี่ยการที่มีธุรกิจอื่นเนี่ยซึ่งก็มีรายได้ที่ดีเข้ามาเติมเนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็โกรทเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเซนเทลนี่มีทั้งโรงแรมแล้วก็มีทั้งอาหารฉะนั้นก็คงไม่ถูกกระทบอะไรมากมายก็เลยเลือกเข้ามาในวันนี้นะครับครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของเซนเทลครับซื้อนะครับ Target Price ที่47 บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อเซนเทลโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย47 บาทนะครับครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับประมาณ40 บาทนะครับประมาณ40 บาททยอยเก็บได้นะครับนี่คือ5หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับเห็นบอกว่าจะแถมอีก2หุ้นแหละครับแถม2ตัวครับเชิญครับตัวแรกนะครับยังอยู่ในจริงก็เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะคือการบินไทยนะครับอันที่1การบินไทยเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถูกกระแทกลงมาแรงมากแล้วก็คนยังไม่ค่อย positive เท่าไหร่กับ earning แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้มาในควอเตอร์ข้างหน้าคือเรื่องของราคาน้ํามันที่ถูกลงที่ล็อกเอาไว้นะครับฉะนั้นตรงนี้ earning จะเป็นกําไรใน2ไตรมาสข้างหน้าน่าสนใจนะครับราคาการบินไทยตอนนี้เนี่ยเข้าได้ที่ประมาณสัก21 บาทน่าสนใจนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับประมาณ30 บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อการบินไทยราคาเป้าหมาย30 บาทนะครับครับซื้อได้แถวๆ21 บาทนะครับครับใช่ครับเอาละครับขยับไปถึงตัวแถมตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้เป็นถังแก๊สนะครับตัว SMPC ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเป็นเพราะว่าถังแก๊สของ SMPC เนี่ยส่งไปขายในต่างประเทศเป็นหลักแล้วก็ที่มีโกรทเยอะเนี่ยคือในแอฟริกานะครับซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างจากการที่สมัยก่อนเนี่ยใช้ฟืนในการหุงข้าวก็เปลี่ยนมาใช้แก๊สนะครับฉะนั้นgrowth เนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเหล็กก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเขาพาสออนไปที่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับฉะนั้น growth ค่อนข้างดีมีการ run utilization ที่สูงขึ้นมากพอสมควรนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่าเงินบาทถ้าอ่อนลงจากการที่เคยขึ้นดอกเบี้ยก็กำไรอีกเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีกำไรสูงขึ้นนะครับนี่คือ SMPC บริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนนะครับถูกต้องครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับครับราคาเป้าหมายครับ16 บาทนะครับราคาเป้าหมายคือ16 บาทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับประมาณ12 บาทถึง 12.50 บาทนะครับเป็นราคาที่น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วครับเก็บได้แถวๆ12 บาทถึง 12.50 บาทสำหรับสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนหรือ SMPC นะครับครับโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่16 บาทนะครับครับผมเอาละครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับยังไม่จบนะครับปรับฐานขึ้นมาแล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นมายังมีโอกาสที่จะปรับลงไปอีกนะครับฉะนั้นข้อสำคัญนะฮะเลือกลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานดีเออร์นิ่งชัวร์ถึงแม้จะหลุดไปแล้วมีติดบ้างก็ยังนอนหลับฉะนั้นพยายามมองตลาดใกล้ชิดหน่อยอย่าถือหุ้นเยอะตัวเกินไปนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เพื่อลงทุนระยะยาวนะครับช่วงนี้หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินสดจริงๆก็ไม่ควรจะถือเยอะอยู่ดีเพราะไม่ให้กำไรนะครับแต่ว่าก็อาจจะเว้นไปลงทุนในแอสเซทอื่นเช่นพันธบัตรรัฐบาลถ้าไม่ชัวร์ก็ซื้อหุ้นอย่างเช่นหุ้น40พันธบัตรสัก20-30นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นเงินสดก็ได้
พื่อที่เอาเป็นตัว liquidity นะครับหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นสัก40นะฮะหุ้น40พันธบัตรเท่าไหร่ครับพันธบัตรสัก20 30ก็แล้วแต่แล้วก็มีเงินสดส่วนนึงเอาไว้ซื้อเติมก็เก็บไว้เพื่อลง equity นี่แหละครับเงินสดประมาณ 30% นะครับแล้วก็พันธบัตรประมาณสัก 20-30% ครับหุ้น 40% นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณอิสระครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอิสระอรดีดลเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับมามองตลาดหุ้นมาเตือนแล้วก็มาให้กลยุทธ์การลงทุนรวมทั้งมอบหุ้นเด่นเอาไว้ให้กับเราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปที่นี่นะครับและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการทั้งสดและย้อนหลังได้ด้วยเชิญได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ 02-737-8888